ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านอะไรนะพี่ทำไมไม่ดังเลยอ่ะบ้านหนองฮีค่ะมันก็บ้านหนองฮีเลยบ้านหนองฮีตำบลหนองฮีอำเภอหนองฮีบ้านหมู่บ้านนี้3เครื่องแล้วครับส่งเครื่องนี้ครั้งที่3เครื่องแรกมาส่งให้แม่แดงอยู่ตรงนู้นนะครับแล้วก็ตรงที่บ้านแกติดทางรุ่นเดียวกันหมดเลยเอารุ่นเดียวเอาอ๋อครับครับใช่รุ่นเดียวกันหมดเลยแม่น้ำพีกสอันนี้อ้อยพีใช่ไหมไม่สีเดียวเนื้อครับผสมพี่พัชรินครับน้ำอ้อยคั้นสดนะครับขายน้ำอ้อยออนไลน์นะครับร้านใหญ่ที่สุดของประเทศขายไม่ทันนะครับเนี่ยตอนนี้เอาอ้อยสวนอื่นมาคั้นนะครับเนี่ยสี่ไร่หมดไปแล้วนะครับกี่เดือนนี่พี่คั้นมากี่เดือน5เดือนสี่ไร่คั้นขายอย่างเดียวนะ5เดือนหมดเลยยอดวันนี้มาส่งเครื่องคั้น F58 ระหว่างโพพัฒนะครับอยู่ที่บ้านหนองฮีอำเภอหนองฮีอยู่ในเมืองนะครับอำเภอเมืองไม่ใช่อำเภอเมืองอยู่ในเมืองของอำเภอหนองฮีนะนี่เทสกันเรียบร้อยนะครับคันเป็นกากเลยนะครับเนี่ยมาชิมดูดิทดสอบกันลูกค้าก็จริงนี่ฮะแห้งเลยนะฮะแห้งจริงๆเลยฮะไม่ได้ตากเลยนะครับนี่แห้งไหมฮะจะลายมือผมไหมแห้งจริงๆเลยไม่มีความชื้นเหลืออยู่เลยแห้งเลยแห้งยอดมากขายชอบมากครับไอ้คู่หน้ามันประมาณเซนหนึ่งลูกกิ้งคู่หน้าลูกกิ้งคู่สองคู่หลังนี่ประมาณ2มิลนะครับก็เลยลอกอ้อยบดกันอีกก็เลยออกมาเป็นกากเลยแบนอ้อยบีบกันด้วยก็เป็นกากก็แห้งโอ้ยสี่ไร่ถ้าเอาเครื่องรุ่นนี้พี่ยังไม่หมดนะอ้อยพี่จะคั้นเรื่อยๆเสียดายอ้อยอยู่อ้อยเรามันคั้นไม่ค่อยแห้งแต่ว่าเอาถ้าคั้นไม่แห้งก็ดีอย่างนึงไปเป็นปุ๋ยมันจะเน่าไวมันน้ำตาลเหลือเยอะหลายอันนี้มันแห้งมันไม่ค่อยเน่าครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเยี่ยมมากค่ะแห้งสนิทชอบมากเลยค่ะครับพี่โอเคเอามาลองก่อนมันยังหยดมันยังมีอยู่ในนี้เดี๋ยวจะแป๊บนึงนี่พี่ต้องหาอะไรลองด้วยถ้าพี่ไม่เอาถ้าพี่เอาตะแกรงไปเทงนอกได้พี่อ๋อเอาลำที่ผมมาลองอันนี้คนละรสชาติใช่ไหมได้พอดีมันจะล้นอ่ะล้นอยู่แล้วล้นเหรอเอาแก้วอื่นก็ได้เอาน้ำจับไว้ก่อนเอาแก้วอื่นก็ได้มาลองลองดูครับใช้ง่ายตัดเครื่องดิใช้ง่ายเดี๋ยวให้พี่พัชรินแกมากดก็ได้แกทำเป็นนะแกดูบ่อยคลิปแกดูจากในเฟซใน YouTube นี่แหละอะไรนะฮะกดปุ่มแดงไม่ใช่ครับไม่ใช่เดี๋ยวพี่แกสาธิตเมื่อกี้ตามไม่ได้มาดูอธิบายเนาะกดปุ่มแดงไอ้นี่กดมันจะซีสต็อปกดสต็อปแล้วกดปุ่มแดงปุ่มแดงเบียร์นี่ครับเบียร์สุดอาทีฟอร์บอร์ดใช่ครับฟอนออยเข้าไปปั๊บง่ายๆเลยอันนี้ออยผมมัน12เดือนแล้วตอนนี้มัน12เดือนแล้วพี่แต่ว่ามีดอกก็ยังความเดียวก็เลยยังได้อยู่พี่ยังได้อยู่ไม่มีปัญหาหรอกสีน้ำแต่สีน้ำอะไรนะพี่ใหญ่ไปไหมปลาฉลามพี่ปลาฉลามมันหนาไปเราไม่ได้ปลาเป็นอ๋อพี่บิดสวิตช์กลับคืนไงเออถอยคืนแน่มันถอยได้ปลาเฉียงพี่โอ้ยปลาทู่มากเลยมันทู่มันเข้าไม่ได้เอาทิ้งเฉียงเอาทิ้งเฉียงหน่อยคู่หน้ามันคู่หน้ามันประมาณเซนนึงจะมันจะได้ดูปั๊บเข้าไป
สีพัชรินนะเป็นดาวในกลุ่มอ้อยคันน้ำนะครับโพสต์อะไรได้ยอดไลค์เยอะกว่าเพื่อนนะค่ะเราขายที่นี่ส่งจริงมีลูกค้าอร่อยของครบรสเป็นสดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ลาออกจากงานนะครับเป็นทำงานในห้องแอร์มาดูแลแม่นะแล้วก็ทำธุรกิจของอ้อยคันน้ำนะครับเนี่ยไอ้ผมว่าจะคุยที่ไหนจะคุยให้ที่ไหนนี่เป็นกากเลยนะครับเนี่ยติดตามพี่แกได้นะครับ FC เยอะครับในกลุ่มอ้อยคันน้ำส่วนใหญ่พี่โพสกลุ่มอ้อยคันน้ำภาคอีสานใช่ไหมอ้อยคันน้ำเปลี่ยนชีวิตอ้อยคันน้ำเปลี่ยนชีวิตอ้อยน้ำเปลี่ยนชีวิตนะครับวันนี้เทสครับเทสเครื่องอันนี้กำลังเทสเครื่องกันอยู่นะครับนี่ครับพี่แกก็ได้สร้างงานให้กับญาติพี่น้องครับให้วันละคนละ500เนี่ยนะทำงานไม่กี่ชั่วโมงเองเนี่ยฮะแล้วเครือญาติเลยนะทำงาน 2-3 ชั่วโมงได้500บาทยาวกำไรเยอะน้องเฟสทำไมไม่มาขายไฟแล้วน้องเฟสเฟสมาช่วยแม่จ๋าไหมอันนี้ออเดอร์ออเดอร์รถนี้ส่งเชียงใหม่เชียงใหม่นะคะ300ขวดคุณน่ะขายอ้อยมาขายอ้อยแล้วผมยังทำไม่เป็นเลยขายออลงอะไรไงพี่เต็มล้นหรือเปล่าพัชรินน้ำอ้อยสดนะครับเบอร์โทรอะไรนะพี่ส่งด้วยทั่วประเทศด้วยนะครับอ้อยแกไม่บูดนะครับฟิตส่งถึงบ้านเลยนะครับไม่ชนแล้วครับเอาไปลูกสาวขายแล้วหนูขายว่าขายขายน้องขายลูกจ้ะไม่ใช่หรอกโอ้ยขายไม่จ๋าตอนไหนเนี่ยขายจะไปเลยว้าวนี่นะครับเครือญาติก็มาช่วยกันปอกนะฮะมาช่วยกันปอกช่วยกันขูดนะครับก็ก็จะมีรถมารับที่บ้านนะพี่ค่ะบางท่านก็มารับเองเพราะว่าแม่ค้าอยู่ก็ช่วยลดค่าส่งไปด้วยแต่ถ้าเป็นกรุงเทพพวกนี้เราก็จะส่งมีรถตู้รถบัสก็ช่วยลูกค้าเซฟค่าส่งไปด้วยถ้าเป็นกรุงเทพรถตู้รถบัสมันผมจะประหยัดค่าส่งไปเยอะถ้ารถตู้เขาก็คิดเที่ยวละร้อยเราจะส่งเป็นร้อยขวด200ขวดก็ร้อยบาทเดี๋ยวต้องมีคนถามแน่เลยในคลิปส่งยังไงมันได้บูดเหรออะไรเงี้ยไม่บูดเพราะว่าแข็งแต่ถ้าไปดูได้ไหมพี่มั่นใจถ้ากรณีที่ไปดูได้ไหมในตู้ฟิตที่ช่องฟิตเดี๋ยวพี่มันไม่เรียบร้อยนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเผื่อเขาอยากมีความรู้ได้ความรู้ตู้ฟิตกี่คิวพี่เนี่ยก็คิดว่าให้มันแข็งประมาณนี้แล้วเราก็ส่งไม่บูดครับไปถึงก็ละลายพอดีแต่ว่ายังเย็นเจี๊ยบนี่นะครับแคปหน้าจอเขาถ้าสนใจสั่งร้อยพัชรินน้ำอ้อยคันสดนะครับ0802275079ส่งถึงบ้านนะครับส่งถึงบายเคอรี่ค่ะบายเคอรี่มาส่งเดียวเคอรี่ตามเส้นทางก็ลดค่าขนส่งโดยการฝากรถบ้านแล้วก็รถตู้ได้อันนี้กี่คิวพี่ของตู้พี่อันนี้มีคนใจดีให้มาเหรอโอ้ดีแท้ดีมันนานไหมมันถึงจะแข็งเราใส่นานไหมผมอยากได้สักตู้อยู่แข็งอยู่ก็ไม่ถึง24ชั่วโมงนะ20ชั่วโมง15ชั่วโมงอย่างเงี้ยหมายถึงว่าก่อนที่มันจะแข็งตัวมันใช้เวลานานไหมถ้าเรามาใส่นี้พี่ใส่ตู้ถ้าใส่6โมงเย็นนะคะก็มาเปิดดูอีกทีประมาณ10โมง9โมงมันก็จะแข็งแล้วจะไม่ทั้งหมดเพราะว่ารอบนอกเนี้ยมันมันก็จะแข็งก่อนแต่ถ้าที่อยู่ข้างในเนี้ยจะแข็งทีหลังจะแข็งช้าหน่อยความเย็นยังไม่อันนี้คืออะไรมันเป็นชั้นขึ้นมาใช่ไหมใช่ค่ะชั้นให้มันสูงแต่ข้างล่างก็จะเป็นพื้นที่ต่ำอันนี้ก็จะตอนนี้ฟูลเฮามันลดราคามัน 7,000 มั้งน่าจะไซส์นี้แหละอันนี้ 7,900 หมอเขาซื้อมาพอดีเปิดร้านอาหารครับนะก็เขาก็มีการโควิดไม่ดีก็เห็นเพื่อนทำน้ำอ้อยสดกินฟิตส่งปกติเมื่อก่อนจะใช้ตู้เย็น2ตู้ครับเพื่อนก็มาขายให้ในราคา 1,500 โอ้เพียงก็ได้เปล่าเพื่อนใจดีเป็นคุณหมอที่โรงพยาบาลสกิจก็เลยได้มาไงก็โทรมาปรึกษาพี่แกได้นะครับการส่งออนไลน์จะได้
มีรายได้เสริมกันอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้มันเป็นตัวใช้ตัวนู้นมันสตาร์ทไม่ติดที่ไม่มีแรงดึงอ๋อเป็นสตาร์ทไฟฟ้าเหรอครับเลยชัดสตาร์ทไฟฟ้าอ๋ออันนี้บ้านแบบธรรมชาตินะคะไม่ได้เตรียมความพร้อมว่าจะลกๆประมาณนี้ก็ไม่รู้หรอกครับบ้านผมไม่มีทางเดินเลยบ้านผมแล้วก็ในตู้เย็นก็มี2ตู้ปกติใช้ตู้เย็นอ๋อในตู้เย็นก็ใส่ไว้เหมือนกันใช่อันนี้จะส่งเชียงใหม่วันนี้ที่ใส่วันนี้คุณน่ะเดี๋ยวต่อไปก็ส่งต่างประเทศสู้ๆค่ะสายหวานครับกำลังใจให้ทุกคนนะคะอันนั้นเป็นเครื่องเก่าเนาะเครื่อง CHS ก็แจ้งเกิดจาก CHS ค่ะ CHS เครื่องนี้ค่ะจะเกิดคันจนอะไรหลุดหมดแล้วโอ้หลุดกระเด็นกระดอนเลยค่ะสีไล่เนาะคันออยไปสีไล่เครื่องทนมากนะก็แต่ทนนะอันนี้พี่ไม่ผ่าเลยนะถ้าไม่ใหญ่จริงๆไม่ผ่าอ๋อใช่มันเป็นเครื่องยนต์ฮะแรงมันเยอะมากแต่มันก็เสี่ยงกับอันตรายอยู่แต่ว่ามันทนรุ่นนี้บอกเลยว่าทนสุดๆถ้าเราดูมาตรงนี้ก็ดูดด้วยนะใช่ผมสายพานเคยดูดเสื้อผมอยู่ตอนคันนึงตอนแรกผมก็ใช้เครื่องรุ่นนี้แหละตอนที่ว่าผมคันใหม่ๆใช่อันนี้ซื้อมาราคา 12,000 พี่ร้อยอือใช่แล้วมีอยู่เครื่องเดียวอันนี้เอาไว้อย่างงี้ก่อนเก็บไว้เป็นอนุสรณ์ใช่อนุสรณ์เราโชว์แล้วเขานะอันนี้เป็นพี่ใหญ่ซีเทสพี่ใหญ่เทส5ไม่ขายเนาะไม่ขายนะครับเผื่อมีคนจับซื้อไม่ขายนะครับพี่ไม่ขายซื้อมา12,000นะถ้าขาย15,000นะครับก็มีน้องเทส5มาช่วยพี่จะได้เบาเลยนี่ครับนี่อันนี้เผื่อยาไปค้ำที่ทุ่งนาค้ำที่ไร่เติมน้ำมันนะคะนี่รุ่นน้ำมันแพงเลยเปลี่ยนมาใช้ไฟฟ้าแทนว่าแต่เบนซินใช่มันอันนี้จริง16บาทก็มีวันอ่ะ95วันนึงคันมันนึงถังนึงเติมถังได้น้ำมันร้อย200ขวดก็ยังไม่หมดนะนี่อ๋อครับนี่ครับธุรกิจครัวเรือนนะครับเนี่ยไม่ค่าน้ำพึ่งตนเองนะครับพี่แกเป็นเมนเจอร์อยู่นะครับก็กลับมาดูแลแม่เบื่องานด้วยปกติทำงานในห้องแอร์ทุกวันนี้ทำงานนู่นครับนู่นกลางแดดก็แค่แอร์ของดิฉันค่ะแดดเปรี้ยงๆปลูกอ้อยปลูกเองดูแลเองรดเองตอนนี้พี่ต่อระบบน้ำเนี่ยยางเราเอาน้ำเราลดน้ำยังไงสายยางก็ต่อบาดาลลงไปเป็นท่อเจาะเจาะบาดาลก็เป็นเสียบสายยางก็ใส่ขึ้นเลยไอ้ปั๊มมีไฟฟ้าถึงใช่ไหมถึงอ๋อปั๊มขึ้นมาไฟฟ้าก็อาศัยไฟฟ้ากับวัดค่ะยังไม่มีตังค์ซื้อโซลาร์เซลล์ต่อไฟฟ้าเราก็ไปจ่ายค่าไฟให้วัดก็คือเรามีมิเตอร์อ๋อพวกช่วยพระทำจ่ายกึ่งใบบุญก็คือจากที่นี่ก็ประมาณ300เมตรตรงนู้นอ๋อไม่ไกลก็เอารถเข็นไปใส่นะฮะรถแต่มีรถพ่วงล้อมอไซค์นะคะไปพ่วงมาเนี่ยเนี่ยรถประจำตำแหน่งกันนี่ฮะรถประจำตำแหน่งนะครับเนี่ยรถทำเงินนะครับเนี่ยรถทำเงินทำเงินได้มากกว่าพวกฟอร์จูเนอร์เองนะครับฟอร์จูเนอร์ยังใส่อ้อยได้ไม่เยอะเท่าไปก็จะทำที่ปอกอ้อยตรงนั้นแหละจ้ะเนาะมันตรงลงผมที่ไว้ก็ยังไม่มีตังค์ซื้อหลังคานะคะช่วยอุดหนุนน้ำอ้อยจะได้มีค่าซื้อหลังคาค่อยเป็นค่อยไปนะฮะผมก็ค่อยเป็นค่อยไปผมก็ไม่รีบหรอกพอได้กินได้ใช้พี่มันทำได้เท่าที่พอดีแรงแล้วล่ะเราต้องทำหลายอย่างใช่ครับทำเยอะก็เหนื่อยเดี๋ยวไม่สบายใช่ครับก็นี่ฮะนี่แกไม่ให้ลองชิมครับเป็นอ้อยสิงคโปร์น้ำผึ้งนะของสวนพ่อเปย์จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นอ้อยพันนั้นนะก็มีสุพรรณก็มีสายผึ้งใต้นี่อันนี้สุพรรณเอาสายผึ้งใต้พี่ปลูกหลายไหมผึ้งจะปลูกตรงนั้นอันนี้เขาเป็นแดงบริชาติซื้อกับที่ฟาร์มหวานคาเฟ่มาอ๋อนะฮะอันนี้เดี๋ยวตัดไปหลายลำแล้วเดี๋ยวไปดูสักหน่อยก็ได้ให้มันคลิปมันเผื่อ FC อยากจะมาเยี่ยมบ้านพี่นะเนี่ย FC ในกลุ่มอ้อยมาเรียนรู้แกทำหลายอย่างนะอันนี้พี่อย่าเพิ่งบอกผมนะว่าพันธุ์อะไรอันนี้ไม่ใช่สุพรรณใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่สุพรรณก็จะมีพอกต้นกล้าไว้นี่แหละก็มาลองกล้าก็จะมีปลูกมะนาวตอนนี้กำลังปลูกฝรั่งลองดูนี่ก็ผักธรรมชาติอันนี้พื้นที่บ้านนะครับก็ปลูกไว้ทำพันธุ์อันนี้ก็จากฟ
ามหวานคาเฟ่ในกลุ่มอ้อยคั้นน้ำเปลี่ยนชีวิตค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เป็นแดงปาริชาติอ๋อนี่แดงปาริชาติเหรอค่ะอ๋อแดงปาริชาติทำไมลำมันกลมอ่ะเนี่ยแดงไม่ควันใช่เป็นน้อยควันเออทำไมลำมันกลมของผมไม่ลำมันแบนเป็นวงรีแดงปาริชาติอันนี้ก็สุพรรณสีสำรองเพิ่งมี3กอค่ะโอ้สีดวงปลูกเอายากพี่มันต้องมีน้ำตลอดใช่ใช่ป้องมันถี่แล้วมันไม่ยืดเลยไม่มีเวลาดูใช่ถ้าเราไม่มีน้ำให้มันแต่ก็ถือว่างามกว่าของผมอยู่และแต่สีสำรองนี่แมลงชอบมากเลยมันเป็นอันนี้เราจะแก้ยังไงมันขึ้นเยอะขนาดเนี้ยอะไรพี่คัดเอาพี่คัดเอาก็พอกลายเป็นว่าลำที่มันโตกว่ามันไม่สมบูรณ์มันมีเพี้ยแดงเหรอเขาเรียกว่าอะไรเห็นไหมใบมันเป็นแดงๆแล้วพี่ก็ลอกกาบออกเมื่อวานของผมเพี้ยไปของผมเพี้ยแบบนี้ไม่มีแต่ของผมจะเป็นไอ้หนอนกินยอดครับแต่จะไม่มีเออแถวนี้มันมีเพี้ยแบบนี้เด้อแล้วเป็นใบเป็นน้ำตาลลอกออกมานี่เหนียวโอ้เพี้ยเลยมั้ยเนี่ยเพี้ยน้ำตาลเป็นใบคือธรรมชาติจริงๆไม่ทำอะไรเลยปลูกรดน้ำใส่ปุ๋ยที่ไก่อย่างครับอันนี้พันธุ์อะไรพี่นี่ถามก่อนนี่สุพรรณอันนี้สุพรรณอันนี้ด่างมาเลยเพิ่งได้แค่เนี้ยด่างยังยังไม่ด่างอะไรก็สายพึ่งใต้ไม่มีเวลารดน้ำป้องผีนิดเดียวสิงคโปร์ลายไผ่มียังยังเดี๋ยวแล้วก็มีดำไต้หวันมาดำไต้หวันอันไหนไม่มีเวลาสี่ลำนั่นใช่ไหมอ๋อแต่เพี้ยลงเยอะเนาะเพี้ยเยอะมากเออเพี้ยอะไรขึ้นมันเป็นใบตอนหน้าหนาวนี่แหละอ๋อเพี้ยอะไรมันเป็นความหมดฝนก็เป็นเพี้ยเลยนี่มันกินยอดกินยอดอันนี้มั้งพี่อันนี้มันแมงนั่นนะแมงขี้สูดเนี่ยมันแมงอะไรสงสัยเอ้ยอันนี้มันแมงวันเนี่ยเหนียวป้องผีเออแถวนี้ตายแล้วมันจะติดผมกลับไปบ้านมั้ยเนี่ยสงสัยจะได้เพี้ยเพี้ยแต่ละพื้นที่ขยายพันธุ์แล้วดูยอดมันแตกยอดข้างบนเราไม่ได้ลอกกาบมันชื้นแต่พี่ก็ดูแลดีนะเพราะลำมันยาวมากของผมโอ้ยแต่กิ่งลำป้องสั้นดูดีตอน4เดือนแรกพออ้อยแก่ไปคั้นอ้อยก็ปล่อยเลยทีเนี้ยอันนี้ก็เป็นสิงคโปร์ป.2โอ้แต่ละพื้นที่แมลงไม่เหมือนกันอันนี้เป็นอ้อยโบราณไม่รู้พันธุ์อะไรตั้งแต่พี่ได้5ขวบก็เลยตัดมาขยายพันธุ์มันอยู่ข้างบ้านก็ใครอยากซื้อพันธุ์อ้อยก็โทรมาได้นะครับตามที่เบอร์อะไรพี่ทวนอีกครั้งพี่080 227 2275079นะครับโทรมาแกมีหลากหลายพันครับหรือปรึกษาธุรกิจอังคณามก็ปรึกษาได้นะครับเริ่มต้นที่ส่งได้อย่างนึงก็คือเรามีถังโฟมมือ2เราจะไม่ใช้ถังโฟมมือใหม่เพราะว่ามันแพงทีนี้ก็มาใช้ถังโฟมมือ2จากร้านส่งอาหารทะเลเราไปขอซื้อต่อเขาในราคา20 บาทเออใช่เพราะว่าเราต้องส่งไปเลยไงใช่จ้ะเราปะให้ไปเลยไม่ใช่มาส่งไปจังหวัดเลยนะแม่ให้ไปเลยแล้วอ๋อไม่เอากลับค่านั้นอีกโอ้โหเราไม่ไหวใช่ใช่ใช่ถังนึงถ้าเรา100 ขวด 80 ขวดขึ้นเนี้ยมันก็จะ140 บาท 120 บาทโอ้ใช่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 เราไปซื้อที่ร้านส่งมันก็จะได้ทุกไซส์อ่ะ20 บาทเราไปเลือกเอาเลย20 บาทอ๋ออันนี้พอดีมีถังละใช่ถังละ20 บาทถ้ามือหนึ่งถ้ามือหนึ่งก็140 140โอ้ถ้า6กิโล2กิโลแค่นี้ก็ยัง60บาทเลยแค่นี้แต่นี่คือไซส์ใหญ่ส่งได้80ขวดเต็มที่แล้วก็100ขวดก็ได้กล่องโฟมมือ2แค่20บาทนะกล่องโฟมมือ2นะครับก็สะอาดฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์ครับถังโฟมก็เขาใช้แค่ครั้งเดียวแหละเขาใส่ปลาหมึกฟองสดมาลงแล้วก็เอาปลาหมึกออกโฟมก็เต็มร้านเขาทีนี้เราก็ไปเนี่ยเห็นไหมได้ความรู้ฮะได้ความรู้เยอะเลยผมก็เพิ่งได้ความรู้แนะนำหลายคนไปแล้วว่าให้เป็นถังโฟมมือสองอย่างที่อุดรที่เขาถามมาเขาไปดูอาจจะแต่ละพื้นที่อาจจะ30 บาทครับก็มีครับอันนี้คือทุกไซส์ที่เห็นในบ้านเนี่ยแล้วก็ประหยัดกล่องไปด้วยอันนี้เราสั่งกล่องจากเตยหอมเขาก็จะมีกล่องแบบนี้มาให้แล้วทีนี้เราเวลาเราส่งแล้วก็เอาถังโฟมแล้วก็ใส่ในกล่องนั้นเลยเราไม่ต้องไปซื้อกล่องอีกอันนี้ก็คือประหยัดด้วยอันนี้เป็นกล่องใส่ขวดมานะกล่องเบอร์อะไรพี่มันจะพอดีกับของโฟมที่พี่ซื้อมาก็จะตัดหน่อยนึงส่วนมากของโฟมที่ส่งเป็นไซส์นี้แต่ว่ากล่องมันจะใหญ่กว่าอ๋อกล่องก็คือเราก็ปะแต่งเอาใช่โอเคโอเคเพราะว่าจะปะแต่งแล้วก็แต่งก็กล่องถ้าเป็นกล่องของร้านเตยหอมอ่ะจะมาไซส์เนี้ยครับ240 ขวดไซส์220 ml ครับเดี๋ยวผมลงคลิปนี้ในกลุ่มด้วยนะเนี่ยได้ไหม
เอาลงเอาคลิปแชร์เข้าไปเอาดาราประจำกลุ่มเลยดาราประจำกลุ่มเดี๋ยวทำเดี๋ยวถ่ายคลิปถ่ายภาพหน้าปกด้วยถืออ้อยถือขวดถือเอาไปทำเป็นภาพหน้าปกกลุ่มแม่บ้านโอเคนะครับคลิปนี้ได้ความรู้เยอะเลยครับผมก็เพิ่งได้ความรู้ใหม่ๆด้วยนะครับโอเคทำอะไรจ๊ะเล่นตะกร้าอ๋อกล่องโฟมมือสองนี่ฮะนี่ทีวีก็บอกกล่องโฟมมือสองโอ้คลิปนี้สาระแน่นมากครับคลิปนี้ลูกค้ากินน้ำอ้อยไม่ได้กินถังโฟมนะคะใช่ลูกค้ากินน้ำอ้อยเอาสาลูกค้าบอกถังโฟมไม่เป็นไรถ้าลูกค้าประจำเดี๋ยวนี้ก็ติ๊กเกอร์ก็แทบไม่เอาแล้วจำรสชาติใช่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 ช่วยเป็นค้าประหยัดปีใช่ครับใช่สาระเน้นๆครับสาระหยุดนะคะไม่ได้มีการเตรียมกันไว้ก่อนความเป็นอยู่ที่แท้จริงลองดูเลยโอเคนะครับวันนี้ผมกลับไปตัดอ้อยต่อนะครับเนี่ยมีออเดอร์ช่วงบ่ายอีกโอเคเดี๋ยวคลิปนี้จบมานี้ก่อนนะครับหวังว่าคงได้ความรู้นะครับพอสมควรนะเยอะเลยแหละเกี่ยวกับการทำธุรกิจอ้อยคั้นน้ำแบบครัวเรือนนะครับใครที่สนใจเครื่องคั้นหรือปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับอ้อยคั้นน้ำก็โทรมาปรึกษาผมก็ได้นะครับ086-315-2145นะครับก็อยากได้เครื่องคั้นน้ำอ้อยรุ่น F58 ระวัตโปรพัทรุ่นนี้ 25,500 บาทก็โทรหรือแอดไลน์มาก็ได้นะครับที่เบอร์086-315-2145นะครับเจอใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ